เวลาที่เล่นดนตรีนะครับทุกๆเครื่องดนตรีควรจะฝึกความดังให้ได้อย่างน้อย5ระดับนะครับก็คือเบามากๆดังขึ้นมาหน่อยนึงดังขึ้นมาอีกเป็นความดังปานกลางค่อนข้างดังประโยชน์ของมันก็คือเมื่อบรรยากาศของเพลงเปลี่ยนไปการเล่นความดังต่างกันจะช่วยให้บรรยากาศของมันเหมาะสมกับเพลงมากขึ้นนะครับเช่นฉากเราต้องการบรรยากาศเหงาๆเศร้าๆอยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆเราก็อาจจะเล่นเบาบรรยากาศสบายสบายผ่อนคลายนะครับเราอาจจะต้องเล่นดังกว่านั้นต้องการบรรยากาศสนุกสนานคึกคักอาจจะต้องเล่นดังกว่านั้นฉะนั้นฝึกความดังให้ได้หลายๆระดับแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับเพลงครับ